สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอกบ้าครับผมวันนี้อยู่ในคลิปจัดเทียร์ลิสต์นะครับเยอะ8ซีซั่น4ครับ Operation Defeat ซีซั่นที่ตัวใหม่อย่างทูบาราวเข้ามานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของบาลานซ์ต่างๆในเกมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าตัวละครไหนจะอยู่เทียร์ไหนบ้างนะครับแต่ก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือคอมเมนต์นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้นะครับและขอฝากสตรีมของผมด้วยนะครับเจอกันได้ทุกวันที่ Twitch TV @กอกบ้าและใครที่อยากสนับสนุนเพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้มีระบบ Membership ของช่องกอกบ้านะครับเพียงเดือนละ35 บาทท่านก็จะได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครนะครับแล้วก็ยังมีระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับที่เป็นเหมือนการโดเนทรวมไปถึงใครจะตามไปกดซับที่ Twitch TV ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมยังไงก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเราก็ต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าเมตามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับอันดับแรกครับเรื่องของเนทนะเนทเมื่อก่อนเนี่ยหน่วงได้นะครับผมซึ่งเราจะปาไปตรงไหนเราสามารถกะได้นะครับว่าจะให้มันไประเบิดประมาณไหนแต่ว่าในแพชเนี้ยหน่วงไม่ได้แล้วนะครับก็คือใช้งานในรูปแบบเดียวกับแฟตและลดเวลาระเบิดนะครับจาก5วินาทีเหลือ4วินาทีนะครับและถ้าปาชิ่งอ็อบเจกต์เนี่ยก็จะเหลือแค่2วินาทีนะครับผมแต่ด้วยความที่หน่วงไม่ได้เนี่ยมันทำให้เนทอันเดอร์หายไปนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเมตานะครับผมมันทำให้ทีมรับเนี่ยมีพื้นที่เล่นมากขึ้นรวมไปถึงทีมบุกเล่นเพลย์อย่างเนทอันเดอร์ไม่ได้ละการเล่นในไซส์ของทีมรับก็จะสตรองมากขึ้นส่งผลทำให้ทีมบุกเนี่ยต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นซึ่งจะเน้นเข้าปะทะตรงๆซะมากกว่าทำให้ตัวอื่นๆที่ไม่มีเนทของทีมบุกเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาทำนองเดียวกันนะครับตัวที่มีเนทก็จะถูกดรอปลงไปมาเริ่มที่ตัวอย่างทูบาราวกันก่อนเลยนะครับตัวใหม่ของ J8 ซีซั่น 4นี่ครับผมอยู่ที่ A tier นะครับตัวนี้มีผลโดยตรงนะครับต่อการเจาะนะต่อคอมโบคู่กับบัณฑิตนะครับรวมไปถึงคาอิดก็ได้เหมือนกันทำให้การจอดเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเลยถ้าเจอทูบาราวนะครับส่วนทางด้านของเรื่องปืนเนี่ยถือว่าเป็นปืนที่โอเคนะครับได้ปืนอย่าง MPX ไปปืนที่ฟาเรทดีอยู่แล้วนะครับ830นะครับแต่สโคปได้แค่คูณ1นะแต่ได้ DMR อีกกระบอก1ครับผมสโคป 1.5 นะฮะ AR 15นะครับปืนเดียวกับมาริกปืนนี้ข้อเสียมีข้อเสียเดียวก็คือกระสุนน้อยนะครับแต่ถ้าได้ยิงวัด1:1ผมว่าเป็นปืนที่น่ากลัวอันนึงเลยนะครับสำหรับ AR 15ซึ่งใครยังไม่ได้ดูคลิปในส่วนของทูบาราวนะครับตัวใหม่ผมก็ทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับก็ตามไปดูกันได้นะครับในช่องกาโกบ้าเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ทางด้านบนขวาของช่องไว้ให้ตัวต่อไปมีราครับผมมีราอยู่ที่ B tier นะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนมีราเนี่ยโดนปรับมาในเรื่องของกระจกนะครับกระจกเนี่ยถ้าโดน Bridging Round ของ Ashหรือว่าโดน Explosive Lance ของคารีเนี่ยก็จะทำให้กระจกร้าวนะครับตรงนี้มันทำให้มิล่าอ่อนลงนะครับทำไมผมถึงให้แค่ B tier มิล่าเนี่ยเวลาหยิบมามันกลายเป็นว่าคุณต้องหยิบคู่กับตัวแครชเชอร์นะครับเยเกอร์วามายหรือว่าเป็นอรุณีนะเพื่อกันแอสหรือว่าคารีนี่แหละทำลายกระจกโดยตรงนะครับประเด็นก็คือแอสเนี่ยเราเจอบ่อยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเจอได้แทบทุกเกมนะฮะเพราะงั้นมันจะเสียสล็อตเพิ่มเฉยๆนะครับมิล่ามันก็เลยดูแบบว่าต้องยอมแลกสล็อตเพื่อล้มทีมอีก1สล็อตเพิ่มเข้ามาแต่จริงๆมิร่าก็ถือว่าสตรองนะแปะไว้เลเยอร์2หรือว่ามีอะไรที่แบบเบิร์นกัจเจตด้านหน้าไม่ว่าเป็น ADS อรุณีหรือว่าของที่เราสามารถเบิร์นกัจเจตทีมบุกได้เนี่ยกระจกมิร่าก็ค่อนข้างที่จะสตรองเหมือนเดิมนะครับในไซส์แต่เรื่องปืนเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มิร่าเป็นตัวยิงไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะงั้นจะอยู่ที่ B tierตัวต่อไป Ash นะครับ Ash อยู่ที่ S tier ครับตัวนี้ก็เป็น entry ที่คู่กับ Rainbow Six มาตลอด 8-9 ปีนี้ติดเมตามาตลอดนะครับสำหรับ Ash เป็นตัวที่ hitbox เล็กนะครับผมสปีด3ปืนดีนะครับเหมาะกับการเป็น entry สุดๆซึ่งแผ่นนี้ก็เหมือนได้บัฟด้วยนะครับที่ยิงกระจกมิล่าแตกนะฮะอย่าง Oregon Basement เนี่ยก็จะเจอบ่อยๆบางทีหยิบ Ash ไปตัวเดียวก็จบเลยให้เพื่อนเบิร์นแฟตหรือถ้าเขาไม่มีพวก catcher คอยดัก gadget เนี่ยเราก็ยิง bitching round ไปตรงๆแก้มิล่าได้เลยก็เก่งเหมือนเดิมนะครับสำหรับ Ashตัวต่อไปครับบัณฑิตครับบัณฑิตอยู่ที่ A tier นะครับด้วยการมาของทูบาราวเนี่ยมันทำให้บัณฑิตมันก็ดูโดดเด่นขึ้นมาเหมือนกันคือมันต่อคอมโบคู่กันได้คอมโบที่เราเห็นกันเป็นประจำก็คือทูบาราวปาโซโตแคเนสเตอร์ก่อนนะครับผมเพื่อเบรกไม่ให้ทีมบุกเขาเจาะได้หลังจากนั้นเนี่ยให้บัณฑิตนะครับเอาแบตเตอรี่มาวางนะครับแล้วเราก็ยิงโซโตแคเนสเตอร์ทิ้งก็จะเป็นการทริคเลยนะครับซึ่งทริคเนี้ยผมบอกเลยว่ามันจะทำให้ทีมบุกเนี่ยถ้าโดนทริคนี้เข้าไปมันจะเสียหายหนักนะครับคือปัญหาของทีมบุกก็คือถ้าเจาะไม่ได้มันจะตีไซยากนะครับพื้นที่เล่นของทีมรับมันจะเยอะกว่าแล้วก็มีโอกาสแพ้ในราวนั้นนั่นเองสำหรับทีมบุกนะแล้วบัณฑิตเองอ่ะปืนมันก็โอเคนะครับ
FireRate 900นะโดดเด่นเรื่องของการสวิงด้วยรวมถึงยังมีไนโตรเซลในมือหรือว่าจะเลือกช้อยที่เป็นบัฟวายตัวต่อไปนะครับ Slate ครับ Slate หล่นมาที่ B tier เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็น S tier ก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เนตก็โดนเนิร์ฟสปีดก็โดนเนิร์ฟนะครับผมมันกลายเป็นว่า Slate เองดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบในตำแหน่งเดียวกันเหมือนบัคเนี่ยบัคเองดูครบเครื่องกว่า Slate หยิบเนตมาเดี๋ยวนี้ก็ impact ไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเล่นล่างขึ้นบนก็ได้นะครับเล่นบนลงล่างจากการ vertical ใช้คอนทุบก็ได้เหมือนกันแต่ปัจจุบันด้วยความที่เนตอันเดอร์ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแทบไม่จำเป็นที่จะต้องหยิบสเลดเลยยกเว้นคุณจะเล่นเพลย์ที่แบบว่าคุณไปเข้าอีกฝั่งหนึ่งของไซส์แล้วต้องการเข้าไปเงียบๆคือใช้คอนสเลดทุบซอฟบอลแล้วเข้าไปในตึกอะไรเงี้ยอันนั้นก็อีกเรื่องนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช้อยหนึ่งแล้วกันตัวต่อไปบัคครับบัคก็เอสเทียนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ครบเครื่องมากนะครับระยะไกลเปลี่ยนเป็นสเกลตันคีย์ได้ระยะกลางไกลเปลี่ยนเป็นปืนกลนะครับผมแถมตัวของบัคเนี่ยยังสามารถเปิดแฮชได้ด้วยนะครับเวอร์ติคอลก็เก่งเลยนะครับผมทำได้ไวกว่าสเลดเพราะงั้นครบเครื่องสุดๆนะยังไม่พอนะบัคยังมีทั้งกรซิกแล้วก็มีทั้งแฟตด้วยนะครับมันทำให้นั่นแหละยิ่งกว่าครบเครื่องนะฮะตัวต่อไปบลิตส์นะครับบลิตส์อยู่ที่ B tier ครับตัวนี้แมปพูลที่เล่นได้เนี่ยมันมีน้อยด่านที่เห็นประจำก็โอเรกอนเบสเมนต์วิลล่าหรือว่าจะเป็นจังหวะล่าโรมอะไรเงี้ยบลิตส์ก็ค่อนข้างเก่งแต่ว่าทีมรับณปัจจุบันน่ะคือเค้าโรมเยอะนะครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างค่อนข้างดีบลิตส์ก็จะมีจุดอ่อนนะเวลาที่กำลังวิ่งนะครับก็จะโดนยิงขาแล้วก็อาจจะถึงตายได้นะครับผมคือมันจะเก่งก็ต่อเมื่อคุณมีอินโฟตัวโรมนะครับแล้วคุณไป 1-1 เข้าได้แล้วก็เขาไม่ได้ทิ้งระยะห่างมากอะไรเงี้ยก็จะแฟดเข้าหน้าเขาแล้วโอกาสชนะก็ค่อนข้างเยอะในการดวล 1-1 นะครับผมตัวต่อไปอาซามิครับผมอาซามิอยู่ที่ S tier ตัวนี้ก็เก่งมาตลอดนะครับตั้งแต่เข้ามาบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะคุ้นชินกับมุมคิบาแบริเออร์ละแต่ถามว่ามันยังมีประโยชน์อยู่ไหมผมว่ามันยังมีประโยชน์กว่าตอนไม่มีนะคิบาแบริเออร์เนี่ยนอกจากจะสร้างเป็นเหมือนโล่นะครับคล้ายๆ deployable shield อาซามิเนี่ยยังเล่นเพลย์แบบว่าใช้คิบาแบริเออร์เนี่ยปิดมุมนะครับเพื่อให้ตัวเองเล่นโลมได้ด้วยนะครับคือจังหวะโดนล้อมหนักๆเนี่ยใช้คิบาแบริเออร์ปิดสักทางนึงแล้วตัวเองก็ไปโฟกัสทางอื่นก็ทำได้นะหรือว่าจะเป็นจังหวะ impact trick จากการเจาะของเอทอะไรแล้วปิดต่อด้วยคีบาร์ไปเรื่อยเห็นไหมเพลย์มันมีให้เล่นเยอะนะครับแถมตัวมันออาราวนะครับคุณจะเล่นโรมก็ได้คุณจะเล่นในไซส์ก็ดีปืนก็โอเคด้วยก็เอสเทียนะครับสำหรับอาซามิตัวต่อไปนะครับเป็นในส่วนของแคสเซิลแคสเซิลอยู่ B tier นะครับตัวนี้เวลามันวาง armor panel ไว้ด้านนอกเนี่ยมันจะโดนเคียงง่ายไปหน่อยนะครับจากฮิบานะเอ้ยนะครับจากสเลดเอ้ยหรือว่าจะเป็นบิดชาร์ดนะคือมันก็จะโดนเคียงออกไปง่ายๆยกเว้นคุณจะติด armor panel ไว้เลเยอร์2ในไซส์นะครับทีมบุกมันก็จะหาช่องมาเคลียร์ยากหน่อยนะครับซึ่งตัวของมันอัตราประโยชน์ก็คือเซตไซส์ได้ด้วยนะครับแถมมี bullet cam แล้วก็ proximity alarm เป็นตัวกลางๆเป็นช้อยทางเลือกทำให้ไซส์มันสตรองขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวต่อไปฮิบานะนะครับฮิบานะอยู่ที่ A tier นะครับคือการเจาะของฮิบานะเนี่ยมันทำได้หลายแบบนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปเทคนิคการเจาะนะผมรวมไว้ให้แล้วนะครับทั้งเอทเทอร์ไมท์แล้วก็ฮิบานะนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์บนขวาไว้ให้ก็ไปดูกันได้นะฮิบานะเนี่ยมันเคาน์เตอร์ตัวที่ impact trick บนแฮชได้ด้วยนะครับแถมไอด่านที่มีแฮชเยอะๆฮิบานะจะเก่งเพราะไอไคลอสมันสามารถที่จะเปิดแฮชได้เยอะกว่าตัวเจาะตัวอื่นแต่ข้อเสียก็คือถ้าคุณจะทำรูที่แบบว่ามันต้องมุดเข้าไปหรือว่าต้องพุชเข้าไปในไซส์มันอาจจะทำรูได้ไม่ใหญ่มากเพราะงั้นก็อยู่ที่ประมาณ A tier นะก็จริงๆมันเกือบหล่นไป B นะเพราะว่าปืนมันไม่ได้ดีมากนะแต่ถ้าคุมช่ำๆผมว่ามาเล่นอยู่ที่ A tier ได้นะตัวต่อไปนะครับผมนั่นก็คือวามายผมให้ที่ S tier แล้วกันคือ gadget มีประโยชน์นะครับแล้วปืนก็ดีมาก MP5K นะครับมีสโคป 1.5 ถือว่ายิงวัดได้ค่อนข้างคมเลยสำหรับวามายนะครับ Magnet เนี่ยก็สแต็กได้เรื่อยๆนะถ้าทีมบุกเขาเล่นเกมช้านะ Magnet ก็จะมีประโยชน์มากนะครับคือเป็นตัวที่ซัพพอร์ตเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็ยิงเองก็ถือว่าเก่งเลยนะครับก็อยู่ S tier ไปตัวต่อไปด็อกนะครับจริงๆผมอยากให้ประมาณ B บวกนะแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบระดับเทียร์ B นะครับคือตัวเนี้ยจุดเด่นก็คือยิงเก่งแล้วก็ฮิวเพื่อนแบบโอเวอร์ฮิวได้แล้วก็มีแกดเจ็ตอย่าง Bullet Cam หรือว่า Buff Wire ให้เลือกแต่ทีเนี้ยจุดเด่นมันมีแค่อย่างเดียวจริงๆซึ่งตัวอื่นถ้าเทียบในแบบว่าตัวที่ยิงเก่งเหมือนกันเนี่ยเขาครบเครื่องกว่านะครับอย่างเช่นทรอนมี 1.5 เหมือนกันนะครับผมมีบัฟวายเหมือนกันแล้วก็เป็นแทรปเปอร์ได้ด้วยถ้าเทียบกันเนี่ยผมคิดว่าด็อกมันอิมแพคน้อยกว่าทรอนอย่างแทรปเนี่ยมันทำให้ทีมบุกเขาต้องขยับโพซิชันตัวเองถูกต้องไหมแล้วก็มีสิทธิ์ตายได้แต่ด็อกอ่ะมันฮิลให้เพื่อนมันเหมือนเป็นตัวซัพพอร์ตที่คือมันไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยหรือถ้ามีก็ดีแต่มันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นมันเลยแบบว่า
อยู่ประมาณ B tier นะครับสำหรับด็อกส่วนทรอนนะครับผมให้ A นะเอาจริงมันเป็นเมตายิงก็ต้องให้ตัวที่ยิงเก่งอยู่ประมาณ A tier S tier ขึ้นไปคือยิงอ่ะเก่งมากๆนะครับปืนแรงนะครับสำหรับทรอนก็จะถือว่าทำให้ทีมบุกมีปัญหาได้นะครับคือทรอนเชลเนี่ยเราสามารถวางได้หลายรูปแบบนะครับวางคู่กับบาร์บายวางคู่กับแบนชีเมลูซี่หรือว่ากัจเจตอื่นๆหรือจะเป็นวางในจุดที่ default plan เขาต้องเข้ามาแผนตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเขาเดินเข้ามาแผนปุ๊บทอนเชล activate ใช่ไหมเราก็สามารถโซนให้เขาออกมาจากจุดแผนตรงนั้นได้แล้วก็เลือกเล่นเพลย์ต่อไปแถมยังเป็นแบบว่าซาวคิวได้ด้วยนะครับตัวต่อไปเป็นฟิลอยู่ที่ B tier นะครับตัวนี้ก็แมปพูลเล่นน้อยเหมือนบลิดนั่นแหละนะครับด่านเก่งก็มีไม่กี่ด่านนะผมว่าเมตาเนี้ยใช้บิดชาร์จหรือว่าใช้ตัวขุดน่ะจะคุ้มกว่าฟิลนะคือฟิลเนี่ยหวังผลยากแต่ถามว่ามันสร้างความปั่นป่วนได้เยอะไหมใช่เยอะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่ามันจะกบเสียงด้วยนะครับจังหวะที่เราฟิลลงไปเราอาจจะโดนแฟรงค์นะฮะเสียงมันจะลั่นทั้งตึกเพราะงั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับผมแถมทีมรับถ้าเขาตั้งตัวดีๆเนี่ยฟิลแทบจะไม่โดนฟิลตายอันนั้นคือปัญหาหลักนะครับแต่อาจจะได้แค่ป่วนเฉยๆสำหรับฟิลนะเพราะงั้นก็อยู่ที่ B tier เช่นเดียวกับ Glass ครับ B tier มีตัวเลือกให้เล่นเยอะนะครับผมมี Smoke มี Nade แต่ถามว่า Nade พอโดนเนิร์ฟมามันแล้วไงอะนึกภาพปะหรือจะหยิบ Smoke มาเล่น Gas มันก็ต้องเล่นเป็นจังหวะฉาบฉวยด้วยนะครับคล้ายๆ Beat คือเราไม่เปิดตำแหน่งด้วยปืนของปืนหลักของเรานะครับแต่อยู่ๆเซต Smoke Surprise อะไรเงี้ยแล้วก็เดินเข้า Smoke ไปยิงอะไรเงี้ยอาจจะได้ตัว2ตัวซึ่งมันเล่นจังหวะแบบนี้มากกว่านะครับก็เป็นแค่ทางเลือกที่แบบเราอยากจะเล่นลักไก่อะไรประมาณนั้นตัวต่อไป IQ นะครับอยู่ที่ B tier เหมือนกันคือ IQ เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับกรณีเดียวที่ผมจะหยิบ IQ มาก็คือตัวอย่างคายหลุดแบนนะครับแล้วก็เทเชอร์โดนแบนไปเพราะงั้นมาจะมีตัวที่ต้องหาอิเล็กโทรคอลของคายอิดตัวเจาะแล้วก็ตัวที่มี EMP นั่นเองนะครับคือมันจะเสีย3สล็อตซึ่งมันเปลืองนะครับซึ่งคนที่เล่นเรนโบว์มานานๆเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าทีมรับเขาวางกัจเจตไว้ประมาณไหนนะครับมันทำให้แบบว่าไอคิวบางทีมันก็ไม่จำเป็นอะคือรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องวางไว้แบบนี้ซึ่งไอคิวเนี่ยก็จะโดนเนิร์ฟเรื่องของ552คอมโมโดด้วยนะครับปืนหลักดาเมจครับผมลดจาก47เหลือ43ครับแล้วก็ทำให้รีคอยเนี่ยดีดขึ้นไปด้วยนะครับเพราะงั้นก็อยู่ที่ B tier ไปตัวต่อไปครับเยเกอร์อยู่ที่ B tier เช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆไอคิวเลยฮะคือไม่มีก็ได้นะครับหรือมีก็ดีจะใช้ในจุดที่แบบเราต้องการคัมหรือคอมโบคู่กับกระจกมิล่าหรือโลดีพอยเบอร์ชิลอะไรเงี้ยเพื่อกันกระเจ็ดนะครับแต่บางทีเราอาจจะโดนฟอร์เรสไง ADS มันก็เลยแบบยูสเลสเลยนะครับถ้าเราเจอแบบนั้นไม่ก็โดนช็อกโดนจิ้มทิ้งอะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าจะหยิบมาคุ้มแล้วอาจจะต้องมีมิวแจมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีคำถามตามมาเรื่องยิงก็ไม่ได้เก่งนะครับสำหรับเยเกอร์เพราะงั้นก็อยู่ B tier นะครับผมต่อไปครับขันครับครับขันอยู่ A tier นะครับเป็นตัวแท็ปเปอร์ที่เก่งนะครับของทีมลับคือปืนดีนะครับมีในตัวเซลแล้วก็มี impact รวมๆแล้วเนี่ยมันคือตัวทำลายล้างดีๆนี่เองนะครับคือบางทีเดินมาชนแท็บก็เสียหายละบางทีชนแล้วตายเลยบางทีชนแล้วล้มบางทีชนแล้วเลือดรดเงี้ยมันทำให้ทีมบุกถ้าไม่เช็คดีๆเนี่ยจะโดนครับขันเล่นงานค่อนข้างเยอะนะครับแถมยังเป็นซาวคิวได้ด้วยนะคืออาจจะเคลียร์แท็บได้แหละแต่ว่ามันจะมีเสียงยิงไงทุกคนมันจะมีเสียง EDD เนี่ยโดนยิงนะครับเราอาจจะได้ยินพอดีอะไรเงี้ยผมว่าตัวมันมีประโยชน์นะซึ่งแท็ปเปอร์ในเมตาเนี่ยผมคิดว่าหยิบมาสักตัวนึงนะครับใน5สล็อตเนี่ยยังไงก็เวิร์กนะครับซึ่งคับขันถือว่าเป็นเบสชอยส์นะสำหรับผมในเมตานี้ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือมอนตี้อยู่ B tier เช่นเดียวกับบิสนะเอาวางไว้ข้างๆกันคือมอนตี้แมปพูก็เล่นน้อยนะครับแถมต้องใช้ความเข้าใจหรือว่าการกดดันของทีมในโซนอื่นด้วยคือมันเล่นโซโล่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สำหรับมอนตี้แต่จุดเด่นก็คือคุณสามารถค้ำได้ยาวๆคุณสามารถยืนกดดันอะไรเงี้ยหาข้อมูลนะครับผมคือมันจะเป็นตัวที่เหมาะสำหรับทีมที่เล่นช้าก็ค่อยๆค้ำหาข้อมูลอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อยเข้ากับเมตาเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยนิยมหยิบในส่วนของตัวที่เป็นโล่แล้วนะครับผมตัวต่อไปมิวนะครับมิวผมให้ S tier ตัวนี้ผมว่าครบเครื่องนะครับในการเล่นในไซส์คือถ้าพูดถึงโหลดเอามีทั้งช็อตกันที่แรงนะ SMG 11ที่ยิงระยะกลางระยะใกล้ได้ดีมากในตัวเซลล์นะครับไว้ deny plan อันนี้คือครบสูตรเลยนะแต่ที่เพิ่มจุดเด่นทำให้มิวมันไปถึง S tier ได้เนี่ยก็คือมิวแจมครับมิวแจมเนี่ยมันเคาน์เตอร์พวกโดนโดยตรงถูกต้องไหมกันเจาะก็ได้นะครับผมซึ่งในแพทเนี่ยผมคิดว่าตัวเคลียร์ของอย่าง Forest Bawa หรือ Shock Drone ของทวิตเนี่ยมัน
มันจำเป็นนะครับเพราะงั้นการเจอกับมิวมันอาจจะแบบเบรกจังหวะแล้วทำให้ทีมบุกเขาบุกได้ไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วเคลียร์ของได้ไม่ค่อยถนัดปกติเรามีโล่ที่ตั้งไว้ถูกต้องไหมเราอาจจะโดนฟอร์เรสเคลียร์ง่ายๆเลยแต่ถ้าเรามีมิวแจมมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ทีมรับมันแข็งมากขึ้นเพราะงั้นถือว่าเป็นตัวหนึ่งเลยที่ครบเครื่องนะครับผมพาวส์นะครับพาวส์อยู่ที่ B tier เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่เล่นหาข้อมูลได้โอเคนะสำหรับพาวส์บางทีเราเล่นเบสเมนต์ใต้ดินเงี้ยเราได้ทั้งข้อมูลนะครับหรือว่าจะเล่นเพลย์แบบในตัวเซลก็ได้นะครับคอมโบคู่กับเพื่อนก็ยังได้แต่ว่าแมปพูน้อยนะผมคิดว่าพาวส์เนี่ยมันเล่นได้ดีแค่บางด่านนะครับปืนอาจจะมี 1.5 ก็จริงแต่ว่าไฟเรทมันค่อนข้างช้านะสำหรับ UMP ก็อยู่เทียร์เดียวกับแคสเซิลนะตัวต่อไปรุกนะครับรุกผมให้ข้างด็อกเลยนะครับคือเป็น2คู่หูโหลดเอาเหมือนกันนะครับอาจจะต่างที่สโคปนิดนึงรุกเนี่ย MP5 จะมี 2.0 ส่วนด็อกจะมี 1.5 แต่ลูกเนี่ยอาจจะไปเพิ่มเลือดให้กับทีมนะครับแล้วเวลาโดนยิงล้มอาจจะลุกขึ้นมาได้แต่ impact ตัวนั้นก็ไม่ได้เยอะเหมือนด็อกนะครับผมคือเลือดเพิ่มมาก็จริงล้มลุกได้ก็จริงแต่ว่าเพลย์พวกนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้แบบเห็นผลชัดว่าเฮ้ยใส่ก่อนลุกแล้วถึกขึ้นเป็นกองเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายโดนยิงหัวนัดเดียวก็ตายนะครับยกเว้นมันจะเป็นแบบ Valorant อะที่แบบหัวนัดเดียวไม่ตายอะลุกมันจะดูเก่งทันทีถ้าแบบเป็นแบบนั้นนะครับตัวต่อไปสโมกนะครับสโมกผมให้ที่ A tier แล้วกันนะครับจริงๆเกือบไป S เพียงแต่ว่าเมตาปัจจุบันเนี่ยทีมบุกเขาจะบุกอยู่หลายทางนะครับเพราะงั้นการใช้ Toxic Grenade เนี่ยเบรกสักที่หนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าทีมบุกเขาจะบุกไม่เข้าเลยนะครับก็คือเขาก็อาจจะไปอ้อมหลังรอหรืออะไรแทนนะครับ impact ต่อเกมถามว่ามีไหมมีครับถ้าทีมบุกเขาบุกทางเดียวนะครับสโมกก็จะดูเก่งเลยแต่ถ้าเขาเจาะหลายๆทางอะไรเงี้ยสโมกมันก็กลางๆนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยเพราะว่าเซตไซส์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับเหมือนกับมิวนั่นเองตัวต่อไปทาชันก้าผมให้4เทียร์นะตัวนี้ปรับมาดาเมจปืน DP เยอะขึ้นแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมนะครับคือยิงเข้าตัว2นัดตายก็จริงแต่ไฟเรทช้าเกินไปนะครับผมซึ่งทีมบุกเดี๋ยวนี้แม่งพีคแป๊บเดียวนะมันพีคเข้าหัวด้วยสโคปได้เปรียบไฟเรทได้เปรียบก็ไม่ได้ถึงกับว่ากันไฟเราได้เปรียบขนาดนั้นสำหรับทาชันก้าที่ปรับมานะครับเพราะงั้นถ้าไปพูดถึงความสามารถอย่างชูมินก้าก็ใช้ยากนะครับผมกัจเจตก็ตัวอื่นก็มีเพราะงั้นไม่หยิบดีกว่าตัวต่อไปเทเชอร์นะครับเทเชอร์หล่นมาที่ B tier ครับเทเชอร์เนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็น S tier นะคือตัวมันจำเป็นมากๆนะครับผมเพราะว่าถ้าย้อนไปแพทเก่านู้นเลยนะ EMP นะครับผมทำลายอุปกรณ์อิเล็กทริกทุกอย่างใช้คำว่าทำลายเลยนะครับไม่ได้แบบว่า disable เหมือนในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นตอนนั้นอะ S tier จริงนะครับปืนก็กลางๆแต่ว่ากระเจ็ด OP นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ตัวอย่างทูบาลาวเข้าด้วยนะครับมันเลยแบบว่าเป็นตัวแก้ทางโดยธรรมชาติของเทเชอร์มันเลยทำให้เทเชอร์มันดูดรอปลงไปเลยนะครับผมคุณจะปา EMP ของเทเชอร์3อันติดคุณก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเจอทูบาลาวเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงมาวลิกต่อนะครับหลังจากนี้แต่พูดถึงเทเชอร์กันก่อนนะครับตัวมันสปีด1ด้วยปืนก็ไม่ดี EMP ก็ไม่ได้ได้ผลเหมือนเมื่อก่อนขนาดนั้นผมคิดว่าตัวเนี้ยในอนาคตคนจะเลิกแบนกันละนะครับแล้วไปแบนตัวอื่นแทนมันกลายเป็นตัวที่แบบไม่จำเป็นที่จะต้องหยิบก็ได้นะครับก็อยู่ที่ B tier ไปตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือมาวลิกมาวลิกนี่แพทนี้ผมบอกเลยว่า A tierคือมันจำเป็นมากๆนะครับในเมื่อทีมรับเขามีตัวกันเจาะที่เพิ่มมาอย่างทูบาราวนะครับผมมาวลิกนี่เคาน์เตอร์ทุกอย่างนะครับผมเคาน์เตอร์บัณฑิตเคาน์เตอร์มิวเคาน์เตอร์คาอิดเคาน์เตอร์ทูบาราวได้ด้วยมาวลิกเผาซอฟได้มาวลิกเปิดแฮทได้โดยที่ไม่ต้องแคร์ว่าทีมรับจะมีอะไรบ้างซึ่งถ้าเทียบในโรเดียวกันอย่างเทเชอร์เนี่ยคือตัวช่วยเจาะใช่ไหมคือมันมี EMP อ่ะแต่ถ้าปาแล้วมันวืดมันว่าวไปแล้วอ่ะมันแก้อะไรไม่ได้นะแต่ว่ามาวลิกเนี่ยแก้งานได้เรื่อยๆนะครับบิชชิ่งทอสเนี่ยมีถึง5ชาร์จนะครับเพราะงั้นคุณเลือกเวจะไปเผาซอฟจะไปเผาเข้านู่นนี่นั่นทำได้หมดนะครับหรือจะเป็นเผาไลน์ออฟไซด์ซึ่งเรื่องปืนถือว่าโอเคอยู่นะเลยจุดเอเวอเรจขึ้นมานิดนึงอ่ะคือมันไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่ถึงกับแย่คือมันเป็นปืนกลางๆค่อนไปทางบวกนะครับ M4 อาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ว่าไฟเรทกับดาเมจค่อนข้างดีแล้วก็จำเป็นต่อเมตานี้ด้วยในการที่จะเจาะนั่นเองนะครับตัวต่อไปเทอร์ไมท์อยู่ที่ A tier ครับคือการเจาะมันจำเป็นต่อ Rainbow Six อยู่แล้วนะครับผมถ้าเราไม่มีตัวเจาะเนี่ยเราจะเล่นลำบากด่านที่ไม่ต้องเจาะเยอะแยะมากมายนั่นก็คือวินล่าถ้าแบบนั้นน่ะเทอร์ไมท์อาจจะไม่เก่งแต่ถ้าเป็นด่านอื่นน่ะยังไงมันต้องเจาะไว้เกมนี้เพราะงั้นตัวเจาะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ A หรือ S tier ขึ้นไปตลอดตั้งแต่จัดเทียร์ลิสต์มานะครับเพราะมันจำเป็นเทอร์ไมท์ปืนก็กลางๆนะครับแต่ว่าเจาะมันทำได้หลายแบบนะครับเคาน์เตอร์มิวได้เจาะเป็นรูใหญ่อะไรเงี้ยเจาะฉลับนู่นนี่นั่นแล้วแต่ด่านนะครับถือว่ามีประโยชน์ตัวต่อไปทวิตนะครับทวิตนี่อยู่ A tier ทวิตเป็นตัวที่ค่อนข้างป่วนทีมรับได้เยอะนะครับคือจิ้มนู่นจิ้มนี่อาจจะจิ้ม Fnet อาจจะจิ้มแบตเตอรี่คือของเกือบทั้งหมดของทีมรับเนี่ยโดนจิ้มด้วยช็อคโดนได้หมดเลยนะครับยกเว้นแบนชีของมิลูซี่อะ
รือจะเป็นแท็บฟอร์ดอะไรเงี้ยแต่นอกนั้นช็อกโดนสามารถเคลียร์ได้ซึ่งปืนมันก็โอเคด้วยมี417เป็น DMR ที่น่าจะดีที่สุดละในตอนนี้ของ Rainbow Six นะครับก็อยู่ที่ A tier ไปนะตัวต่อไป Frost นะครับ Frost ให้ B tier ครับ Frost ก็เป็นตัวกลางๆนะเมื่อก่อนผมให้ A ให้ S นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันแก้ทางกันง่ายเนี่ยบางทีอัพไซด์ดาวห้อยตรงหน้าต่างก็เคลียร์ได้ละหรือจะใช้ Forest เคลียร์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถามว่ามันก็มีประโยชน์อยู่แหละคือฟังเป็นซาวคิวได้บางทีทีมบุกกระโดดเข้ามาแล้วยิงแท็บเนี่ยเราก็รู้ละนะครับหรือว่าเขาโดดเข้ามาติดแท็บแบบนั้นก็กำไรเลยนะครับแล้วก็เซตไซส์นี่ถือว่ากลางๆนะปืน ITA เนี่ยลูกซองของฟลอสเนี่ยผมว่ามันเป็นปืนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยิงคนก็ไม่โอเคเซตไซส์ก็ช้านะครับเหมือนมิล่าเลยเพราะงั้นอยู่ที่ B tier ตัวต่อไปแบ็ค BS ว่ะโอ้ไม่ต้องคิดมากนะคือตัวมันกากอะทุกคนคุณไปลองย้อนดูคลิปตัดเทียร์ลิสต์ก่อนหน้านี้แบ็ค BS ไม่เคยขึ้น C มาเลยนะครับเคยหลุดไปเทียร์โง่ก็มีนะครับเดี๋ยวนี้ได้เนตมามี EMP Impact แต่แล้วไงอะตัวมันได้ปืนที่กากที่สุดในเกมไปอยู่ในตัวมันอะแล้วไรเฟิลชิลก็เป็นอะไรที่กากเหมือนกันกากชนกากมันก็โคตรกากอะทุกคนเพราะงั้นแบ็ค BS อยู่ที่นี่เลยครับล่างสุดนะเหมาะสำหรับเขาสุดละตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือ Dog KB Dog KB อยู่ S tier ครับผมตัวนี้เป็นซัพพอร์ตที่เก่งที่สุดในตอนนี้คือหนึ่งมี MK14 นะครับผมเป็นปืน DMR ที่โอเคแหละแต่ว่ามีแฟลชด้วยมี EMP Impact ด้วยและที่สำคัญมี Logic Bomb หรือความสามารถติดตัวนะครับคือหนึ่งล่าโลมก็ได้ไว้เปิดตำแหน่งคู่ต่อสู้มันทำให้เวลาทีมบุกมันต้องเข้าไปยึดโซนเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็จะกินโซนไวมาก2ก็คือถ้าทีมรับตายสักที่หนึ่งแล้วเราไปแฮกโทรศัพท์ได้เราก็จะได้กล้องของทีมรับอีกซึ่งถ้าทีมรับมีวาคิลลี่มีแมสโตอะไรเงี้ยก็หวานเลยนะครับเราก็จะได้อินโฟที่มันฟรีแล้วตัวต่อไปครับวาคิลลี่อยู่ S tier นะเอาจริงมันอาจจะไม่โดดเด่นเรื่องของปืนแต่ว่าโดดเด่นเรื่องของอินโฟนะครับอินโฟนี่แน่นจริงนะครับถ้ามีวาคิลลี่แล้วมันมีผลต่อรูปเกมค่อนข้างเยอะแต่จริงๆปืนไม่แย่นะทุกคนถือว่าดีด้วยซ้ำนะ MPX เนี่ยแต่คนอาจจะชอบตัวกันเนอร์แบบทรอนแบบวอร์เดนแบบวอร์ไมล์อะไรงี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันจะยิงเข้ามือมากกว่าแต่วาคิลลี่เนี่ยจริงๆมันก็ S tier มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับผมอินโฟมันสำคัญเสมอต่อเกม Rainbow Six นะครับเพราะงั้นก็ S tier แบบไม่ต้องสงสัยตัวต่อไปครับพี่เต่านะครับแคปิตอลให้ B tier คือตัวเนี้ยค่อนข้างอันเดอร์เรทแล้วก็ใช้ยากนิดนึงแต่ถ้าใช้เป็นใช้ถูกจุดเนี่ยตัวมันจะเก่งมากนะครับมีทั้งไฟนะครับผมแล้วก็สโมคคอยปิดวิชั่นอะแดปต์หน้างานได้หลายแบบนะแถมยังมีฮาร์ดวิชาร์ดนะครับเปิดแฮทได้ด้วยหรือเปิดรูเจาะโซนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากการเจาะแบบปกติแต่เรื่องปืนอาจจะแย่ไปหน่อยเพราะว่าพารามันไม่ได้เป็นปืนที่ดีเนาะเป็นปืนที่แบบค่อนไปทางแย่นะครับเพราะงั้นจะอยู่ที่ระดับกลางนะครับคาปิตอลตัวต่อไปแรมนะครับแรมก็อยู่ที่ B tier เช่นเดียวกันคือมาแรกๆผมอาจจะให้ A tier S tier แต่พอใช้ไปใช้มาเนี่ยแมปพูลมันก็มีบางด่านที่เก่งกับสแปมหยิบไม่ค่อยได้คือถ้าเป็นชั้น2ชั้น3อะไรเงี้ยชั้นบนสุดของแมปแรมมันก็ไม่มีประโยชน์ละนึกภาพปะมันแทบไม่จำเป็นต้องหยิบนะครับแต่อาจจะเก่งแบบว่าชั้นใต้ดินอะไรเงี้ยหรือว่าไซส์ที่มันสามารถ vertical จากด้านบนได้แรมมันสามารถขุดได้แบบเป็นทางยาวนะครับอารมณ์คล้ายๆฟิวเหมือนกันก็คือเวลาเราใช้ของเสร็จเนี่ยเสียงมันดังมากนะครับแรมไอ้รถไถคูโบต้ามันถ่ายอยู่เนี่ยโดนแฟงไม่รู้ตัวนะครับผมเสียงมันลั่นทั้งแมปข้อเสียเดียวกับฟิวเลยนะครับตัวต่อไปคาเวล่าจริงๆผมอยากให้ B นะให้ B ดีกว่าในเมตานี่คือเมื่อก่อนให้ประมาณ4คือมันจะอยู่ B ได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นเก่งพอสมควรคือเป็นตัวที่เห็นแก่ตัวแต่ถามว่ามันเอื้อให้กับคนที่เล่นเก่งคือใครที่เล่นจังหวะ1-1เก่งเนี่ยคาเวล่ามันจะได้เปรียบมากคือมันจะดีกว่าตัวอื่นก็คือมันมีไซเลนสเต็ปเดินเบานะครับเพราะงั้นจังหวะการไฟถ้าคุณใช้ไซเลนสเต็ปดีๆเนี่ยจากปืนที่มันอาจจะไม่ได้ดีมากแล้วไปยิงวัดกับทีมบุกค่อนข้างยากเนี่ยจะกลายเป็นว่าได้เปรียบเลยอาจจะได้ตัวฟรีหรือว่าดีที่สุดคืออินโทรเกตนะครับแล้วมันจะทำให้ทีมบุกเนี่ยแตกตื่นซึ่งถ้าผู้เล่นดีๆเล่นช่ำๆแบบนั้นเนี่ยมันจะปั่นป่วนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นก็ผมให้ B แล้วกันต่อไป Echo นะครับ Echo ผมให้ที่ C tier แล้วกันคือตัวเนี้ยมันเก่งท้ายเกมแต่ว่าเมตาปัจจุบันคือมันเล่นไวมากนะครับทีมบุกเนี่ยมันมาจี้ไซต์ตั้งแต่โอ้โหเหลือเวลาตั้ง2นาทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นโอกาสที่จะใช้โยคายในการดีนายแพลนเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้ยกเว้นทีมบุกมันจะช้าจริงๆแต่ผมให้โอกาสมันน้อยมากนะครับเพราะงั้นตัวมันไม่จำเป็นต้องหยิบเท่าไหร่นะครับถ้าด่านเด่นๆเนี่ยอาจจะเป็นไซต์ที่แบบทีมบุกเขาต้องใช้เวลาเคลียร์ด้านนอกเยอะๆแล้วกว่าจะไปถึงไซต์อะไรเงี้ยมันใช้เวลานานอย่างแบงค์เบสเมนต์อะไรเงี้ยแอคโคจะเก่งเลยนะครับตัวต่อไปในส่วนของแจ็คโคให้บีนะครับถือว่าเป็นตัวล่าโลมที่
โอเคแหละก็โอเคมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่เมื่อก่อนเคยอยู่ S tier ณปัจจุบันมันอาจจะโดนเนิร์ฟนิดนึงนะครับในส่วนของ C7E แต่ว่า PDW9 ก็ยังเหมือนเดิมทีนี้จังหวะล่ารวมมันก็สร้าง impact ได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้ตัวรวมของทีมลับเนี่ยมันต้องถอยแล้วก็ต้องตื่นตัวตลอดเวลานะครับแล้วก็อ่านเกมได้ระดับนึงว่าทีมลับเขาเดินไปทางไหนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แก้หน้างานอย่างเช่นเปิดแฮตซอฟต์วอลได้ขุดไล่ได้บางครั้งแต่ว่าลูกซอง ITM มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะอาจจะแบบใช้ได้แบบว่าแค่แก้ขัดไปนะครับตัวต่อไปลีเชียนนะลีเชียนผมให้ S tier นะครับตัวนี้ก็ปรับในเรื่องของหนามมาคือหนามอาจจะไม่ใสละเห็นชัดนะครับแต่ว่าถ้าเหยียบทีดาเมจเข้าเนื้อเลยแต่ถ้าไม่รีบดึงเนี่ยดาเมจก็จะกินเนื้อเราไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเวลามันเร็วกว่าปกติเพราะงั้นมันจะไปเด่นตรงที่แบบว่าเราปาหนามตรงหน้าต่างที่มันต้องกระโดดเข้าอะไรเงี้ยมุมที่แบบมันเห็นยากๆแต่ว่าเดินเข้ามาทิ่มได้เลยอย่าลืมนะครับลีเชียนเนี่ยมันจะเป็นแบบเรเดียนแบบมิวแจมนะฮะคือไม่ต้องเหยียบตรงๆแต่เหยียบขอบๆก็โดนแล้วนะครับผมซึ่งสามารถสแต็กได้หลายอันแล้วก็สแต็กเร็วขึ้นด้วยในแพทนี้ปืนก็ดีด้วยมี Impact มี Bullet Cam ยังไม่พอนะเพิ่ม Super Shotty มาด้วยล่าสุดนะครับเพราะงั้นเซตไซด์ได้ด้วยเก่งเลยนะครับสำหรับ Legion แพทนี้ S tier ครับตัวต่อไปหญิงนะครับผมให้ B tierคือถ้าเป็นนักแข่งเล่นอ่ะมันอาจจะอยู่ A tier S tier นะแต่พอเป็นในแรงเกมหรือว่าใน Public เนี่ยมันจะอยู่แค่ B tier ครับเพราะมันใช้ยากแล้วก็ต้องนัดกับเพื่อนร่วมทีมดีๆแล้วก็ต้องเซียนนิดนึงนะครับในการใช้แคนเดล่าคือมันอาจจะมีจังหวะชิ่งมันอาจจะมีการหน่วงจังหวะทามมิ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันจะส่งผลดีและผลเสียต่อเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องคิดให้ดีนะครับซึ่งปืนก็ไม่ได้ดีมากก็ค่อนข้างดีนะครับเป็น LMG ที่รีโหลดไวนะ81นัดนะครับผมรีโหลดเหมือนปืนกลทั่วไปเลยรีโหลดไวกว่าพาราแค่ไปเต่าอีกมั้งแล้วก็สแปมได้เรื่อยๆนะใช้คู่กับแคนเดล่าถือว่าใช้ได้ตัวต่อไปนะครับอีล่าครับอีล่าผมให้ที่ B tier เหมือนกันคือเป็นตัวแท็ปเปอร์ที่สวิงเก่งตัวแท็ปเปอร์ตัวอื่นอาจจะแบบว่าไม่ได้สปีด3เหมือนอีล่าคือปืนสกอร์เปียนของอีล่าเนี่ยมันขึ้นสโคปไวนะครับเพราะงั้นจุดเด่นหลักๆของอีล่าก็คือการสวิงคู่กับกัมกิสมอดนั่นเองนะครับคือพอทีมบุกติดกัมแล้วเราปาดไปเลยโอกาสที่เราได้คิวค่อนข้างสูงเป็นตัวนึงที่คล่องตัวมากๆแล้วก็ถ้าคุมสกอร์เปียนดีๆเนี่ยเป็นปืนที่ OP นะมี41นัดนะครับแล้วก็รีคอยช่วงแรกค่อนข้างดีเพราะงั้นการยิงวัดในช่วงต้นเนี่ยอีล่าจะได้เปรียบนิดนึงไฟเลทก็ไวด้วยนะครับพันหน่อยๆแล้วก็พูดถึงพี่สาวของอีล่าด้วยนะครับนั่นก็คือโซเฟียโซเฟียเนี่ยอยู่ที่ B tier นะครับคือเป็นตัวที่กัจเจ็ตดีนะปืนดีนะครับแต่ติดอย่างเดียวจริงๆนั่นก็คือสปีดแค่1คือถ้าสปีด2เนี่ยจะเป็นตัว entry เหมือนกับแอนเมื่อก่อนเลยที่อยู่ S tier แต่ตอนนี้มันหล่นมา B tier เพราะสปีด1นี่แหละแล้วปืนมันก็โดนเนิร์ฟด้วยนะครับเมื่อก่อนปืนมันบีมากนะครับคือใส่กริปสามเหลี่ยมในนิ่งกริปเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ใส่กริปตั้งก็แอบดีดอยู่นะฮะก็เอาไปที่ B tier นะครับผมตัวต่อไปนะครับ Vigil นะครับ Vigil เนี่ยถือว่าเป็นตัวโรมที่ตกยุคนะครับณปัจจุบันเนี่ยคนไม่นิยมเล่นกันละปืนไม่ได้ดีมากนะครับกัจเจ็ตก็ไม่ได้ถือว่าโกงนะฮะคือถ้าโดน Jackal Tag ก็มีเจ๊งเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้คลื่นมันจะดูเห็นชัดกว่าเมื่อก่อนนะคือจังหวะยิงต่อให้เปิดสกิลอยู่เนี่ยมันจะเป็นคลื่นที่เห็นชัดนะครับมันจะไม่ได้หลบแบบ 100% เพราะงั้นเราจะพอเดาตำแหน่งของวีจิลได้นะครับก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะในเมตานี้ผมให้ที่ C tier ตัวต่อไปอรุณีนะครับผมอรุณีให้ที่ B tier คือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็เป็นตัวรับไม่กี่ตัวนะครับที่มี DMR เซอร์ยะแก่ของอรุณีส่วนมากเอาไว้ฟังซาวคิวนะครับเวลาเขาปาแฟตเบิร์นอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ตัวละว่าเขากำลังจะเข้านะแล้วก็ด้วยความมีสโคป 1.5 บวกกับ DMR เนี่ยทำให้การกันไฟก็ถือว่าน่ากลัวใช้ได้ตัวต่อไปฟินก้านะครับฟินก้าให้ที่ B tier เช่นเดียวกันครับแต่ก่อนหน้านี้เนทมันไม่โดนเนิร์ฟใช่ไหมถ้าเป็นก่อนหน้านี้จะอยู่ที่ประมาณ A tier S tier แต่พอเนทโดนเนิร์ฟมันกลายเป็นว่าเนทยูสเลสบวกกับฟินก้ามีเนทมันก็มีไปทำไมวะก็คอยแค่เติมเลือดให้เพื่อนถามว่าจำเป็นไหมมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นไม่มีก็ได้มีก็ดีแค่นั้นเองนะครับสำหรับฟินก้าเช่นเดียวกับไลออนครับไลออนก็อยู่ที่ B tier เหมือนกันนะครับซึ่งในแพทเนี้ยเอาในส่วนของกอนซิกออกนะครับแล้วก็ได้ฟลักเกเนตหรือว่าระเบิดมือมาแต่ก็นั่นแหละเอามาทำไมนะครับแถมยังโดนเอา EMP Impact ออกด้วยนะครับไลออนก็เป็นตัวล่าโลมนะครับเช่นเดียวกับ Rocket Beat Jackal อะไรพวกนั้นแต่ผมว่าข้อเสียของไลออนมันก็มีนะครับคือเวลาเราแทร็กโดยใช้ EE1D เนี่ยมันจะเห็นเป็นแทร็กซึ่งมันระบุตำแหน่งไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับมันกะระยะยากมันไม่เหมือนเมื่อก่อนในยุคสมัยแรกๆที่ไลออนเข้ามาเนี่ยเห็นเป็นกรอบตัวเลยนะครับแล้วยิงลากตามตัวได้อะไรเงี้ยแบบนั้นจะโกงกว่านะครับผมซึ่งมันทำให้มีเสียงรบกวนด้วยนะครับเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟุตสเต็ปของทีมลับที่เขาเดินอยู่ก็เป็นไปได้นะก็เป็นข้อเสียของไลออนด้วยนะครับตัวต่อไปอาลิบายนะครับอยู่ที่ B tier นะครับจากตัวที่เคยยิงเก่งมากๆนะครับพอโดนถอด 1.5 ทุกอย่างคือจบแถมโดนถอด Impact อีก
นะครับมันกลายเป็นตัวยิงที่โอเคแหละในสโคปคูณ1ถือว่าคมอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อทีมมากนักนะครับประโยชน์อย่างเดียวก็คืออีลิทสวยนะครับตัวปลอมเป็นอีลิทด้วยแค่นั้นเองถึงแม้จะเป็นภาพกากๆพิกเซลก็อยู่ที่ B เทียร์ไปนะครับสำหรับอาลิบายแมสโตผมให้ A เทียร์ว่ะค่อนข้างอันเดอร์เรทนะทุกคนนะคือในแพทช์เนี้ยมันได้ในส่วนของ Evil Eye เพิ่มมาอีก1อันจาก2เป็น3นะครับซึ่ง Evil Eye มันแข็งกว่ากล้องวอคิลี่อยู่ละถ้าพูดถึงธรรมชาติมันนะครับมันต้องใช้การ Explosiveหรือการระเบิดนะครับในการที่จะเคลียร์ Evil Eye ทีเนี้ยพอมันติดได้3อันกลายเป็นว่าทีมบุกมันจะเคลียร์ของได้ไม่หมดเว้ยซึ่งมันจะเหลืออินโฟแน่ๆคุณคิดสภาพทีมคุณมีทั้งวาคิลี่ทั้งแมสโตนะครับทีมบุกมันต้องเคลียร์ดีมากๆอ่ะหยิบ IQ บวก Forest บวกช็อกโดนบาวาอะไรนู่นน่ะมันถึงจะเคลียร์ได้ครบนะครับอันนี้ยังไม่นับอีก3สล็อตที่เหลือนะว่าเรามีของอะไรบ้างมันกลายเป็นว่าตัวเนี้ยมันจ่ายข้อมูลได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับแมสโตแถมปืนมันก็โอเคด้วยในระยะเล่นในไซส์เนี่ยผมคิดว่าเอลดา 1.0 อยู่ระดับกลางๆนะครับค่อนไปทางดีด้วยซ้ำนะครับแถมตัวมี Impact ด้วยก็ถือว่าเป็นตัวจ่ายอินโฟแล้วก็เล่นจังหวะสุดท้ายบวกกับถึงแม้ตัวเราตายเราก็ยังจ่ายอินโฟให้เพื่อนร่วมทีมได้นะครับเอาจริงมันไม่ต้องกลัวเน็ตอันเดอร์ด้วยนะเวลาเล่นกล้องในไซส์นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนั่งเล่นกล้องในไซส์นี่โอ้โหระแวงเน็ตอันเดอร์มากนะครับผมตัวต่อไป Clash นะครับ Clash อยู่ที่4เทียร์นะครับตัวนี้ Impact น้อยมากนะครับผมต่อให้ช็อตได้ค้ำได้แต่มันก็ได้แค่นั้นจริงๆนะครับพอโดนลุมเนี่ย Clash จะคือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเท่ากับว่าฝั่งรับเองมันจะเหลือตัวที่แบบยิงได้แค่4ตัวนะเพราะ Clash มันจะทำอะไรไม่ค่อยได้การมี Super Shotty ในแพทก่อนก็ไม่ได้ช่วยนะครับถือว่าเล่นแล้ว Win Rate ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยกเว้นคุณเป็นพวกโปรนะครับหมายถึงโปรแกรมนะไม่ใช่โปรเพลเยอร์ตัวต่อไปคาอิดนะครับคาอิดอยู่ที่ A tier นะครับคือมันเป็นตัวที่ต่อคอมโบคู่กับทูบาราวได้ในการเจาะแฮชใช่ไหมก็อารมณ์แบบบัณฑิตนั่นแหละนะครับผมมีในตัวเซลเล่นในไซส์ได้นะครับดีนายแพนจากการโยนในตัวเซลได้ปืนถือว่าค่อนข้างมาทางแย่แต่ถ้าบวกลบความคุ้มในการทริกแฮชได้อะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับอยู่ที่ A tier ตัวต่อไปนอร์แมนนอร์แมนผมให้ A ครับคือมันเป็นซัพพอร์ตกันแฟลงที่ยิงเก่งมากๆตัวหนึ่งคือสโคปก็ลึกปืนก็แรงนะครับและแอร์เจฟเนี่ยผมว่าซาวคิวมันดังมากนะแล้วถ้าแปะดีๆเนี่ยทีมรับมันแก้ค่อนข้างยากนะถ้าทีมรับไม่มีของแก้แบบอิมแพกเนี่ยผมว่ายอมติดแอร์เจฟนี่คือรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับว่าแฟงทำนองเดียวกันนะครับตัวกันแฟงอย่างคิดล็อกผมให้ B เทียร์นะครับตัวนี้เมื่อก่อนเกือบหลุดไป S หรือผมให้ S ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ต่ำกว่า A แน่นอนในเทียร์ลิสต์ก่อนหน้านี้เพราะว่าเนตด้วยนะครับกิดล็อกมันมีเนตบวกกับแท็กซิงเกอร์คือมันกลายเป็นเกือบตัวเมตาในแพทก่อนนะครับแต่พอแพทนี้ปุ๊บเนตโดนเนิร์ฟกิดล็อกก็เลยดูกากลงดูดรอปลงนะครับแท็กซิงเกอร์4อันก็ไม่ได้อิมแพคสูงนะครับผมว่าแอร์เจฟของโนแมดยังดูดีกว่านะครับผมตัวต่อไปมอสซี่ผมให้ A เทียร์นะครับเป็นตัวที่ให้หัวคมๆจังหวะวัด1ต่อ1มอสซี่ได้เปรียบมากนะครับแถมยังใช้เพสลันเชอร์ในการกันโดนไม่ให้เขาเข้ามาได้อีกนะครับถือว่าเป็นตัวกันเนอร์ที่ดีของทีมรับนั่นเองต่อไปน็อกผมให้4นะครับแผ่นนี้มันไม่มีไซเลนสเต็ปละเมื่อก่อนมันจะเหมือนคาเวล่านะครับผมแล้วก็ผสมกับวีจิวคือ2สกิลในตัวเดียวอะแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนวีจิวเป๊ะเลยนะครับผมเวลาเท่ากันเลยนะครับความสามารถเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไซเลนสเต็ปไม่มีแล้วนะเท่ากับว่าเวลาน็อกเดินมาปกติมันก็จะเหมือนเสียงเดินทั่วไปอะแล้วปืนมันก็ไม่ได้คุมง่ายขนาดนั้นนะครับโอกาสการไฟแล้วยิงแล้วเหินยิงแล้วหลุดเป้าเนี่ยเยอะมากนะสำหรับน็อกแถมเนตก็กากแล้วในแพทนี้ทำให้น็อกนี่ก็หล่นตุบเลยนะครับมาอยู่ที่ C เทียร์วอร์เดนนะครับวอร์เดนผมให้ B นะครับถามว่าสแปมหยิบได้ไหมก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะครับถือว่าเป็นทางเลือกหน่อยแล้วกันคือด่านที่เราอยากค้ำจุดที่แบบว่าเราโดนแฟตยัดแน่ๆหรือว่ารอรับพวกแฟตพวกกัจเจ็ตอะไรเงี้ยวาเดนมันเคาน์เตอร์ได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้มันเล่นได้แค่แถวๆในไซส์แล้วไปโลมวิ่งเยอะไม่ค่อยได้เพราะสปีดลดเหลือแค่1นะครับเพราะงั้นอยู่ที่ B เทียร์อามารุนะครับผมว่าอามารุอยู่ที่ B เทียร์คือกาล่าฮุกเนี่ยผมว่าถ้าเล่นจังหวะฉาบฉวยมันทำได้หลายอย่างนะขึ้นแฮดไซส์ก็ได้ในจังหวะที่เพื่อนดึงความสนใจฝั่งอื่นหรือจะไปยึดโซนรอบนอกแบบไวๆนะครับผมลองเทียบกับโอเปอเรเตอร์ทั่วไปนะครับคือเราต้องห้อยก่อนแล้วทุบบาริเคดถูกต้องไหมแต่อัมรุ่มคือมันพุ่งเข้าไปแล้วมันตั้งปืนได้เลยไงซึ่งมันถือว่าเป็นตัวที่ทีมรับเขาเผลอแป๊บเดียวเนี่ยเสียโซนเลยนะครับผมถ้าเป็นตัวอื่นมาจะทำให้ทีมรับมันรู้ตัวได้แล้วก็มารอรับเรานั่นเองโกโยผมให้ B เหมือนกันนะครับจริงๆเกือบหลุดไป A นะคือปืนมี 1.5 ก็จริงแต่
มันต้องเป็นคนที่แบบเทพระดับหนึ่งอ่ะมันถึงจะคุมปืนนี้อยู่แล้วแบบยิงได้แบบเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆนะครับซึ่งถังไฟโกโยมีประโยชน์นะครับเราสามารถเปลี่ยนแท็กติกแบบเรารู้แล้วว่าทีมบุกเขาบุกช้าใช่ไหมเราติดถังไฟโกโยสัก2อันฝั่งนี้อีก2อันอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าทีมบุกเข้ามาช้านะครับเหลือเวลาแค่40วินาทีเนี่ยมันก็จะเข้าแก๊ปโกโยเรานะครับถือว่าเป็นตัวที่เปลี่ยนแท็กติกได้ตัวต่อไปคารีนะครับถึงแม้จะเคลียร์กระจกมิล่าได้แต่ว่ายังมิอาจไปเทียบชั้นกับแอชได้นะครับคือตัวมันก็ยังโง่เหมือนเดิมนะครับผมคือถ้าจะหยิบคารีหยิบแอชดีกว่าคารีมันก็นั่นแหละเดิมๆนะครับสไนมันก็ไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นแล้วก็ explosive land มันเคลียร์ของได้ก็จริงมันคล้ายๆเทเชอร์สมัยก่อนถูกต้องไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาบลิกมันก็รับจบปะถ้าจะเอาแบบเคลียร์หน้าเจาะนะครับผมเผาซอฟหรือว่าเผาไม่ให้บัณฑิตทริคมาบลิกดีกว่านะครับมีช้อยที่เลือกดีกว่าตัวต่อไปยาหน้าครับผมยาหน้าผมให้ S tier นะเอาจริงคู่กับแอนเลยเป็น2 entry เลยที่คิดไม่ออกหยิบ2ตัวนี้แหละนะครับผมแต่ว่าจะเป็นในอีกรูปแบบนึงคือสปีดอาจจะลดลงก็จริงแต่ว่าคุณได้แฟตมาเพิ่มนะครับผมคุณมีกอนซิกอันนี้คือข้อดีของยาหน้านะครับซึ่งปืนเดียวกันนะครับผมยิงเก่งทั้งคู่ก็เลยอยู่ S tier ไปนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับผมออริกออริกผมให้ B tier ว่ะคือตัวมันมีประโยชน์นะแล้วก็เอาจริงๆอ่ะถ้าทีมบุกเขาเล่นไม่ละเอียดจริงอ่ะออริกมันปีนแฮตไปแฟงได้นะเว้ยซึ่งด่านที่แฮตเยอะๆไม่ว่าจะเป็นแบงค์หรือคอนซูลเลตเป็นต้นเนี่ยจังหวะปีนแฮตแป๊บเดียวอาจจะเปลี่ยนเกมได้นะครับถึงแม้เพลย์พวกนั้นเราอาจจะไม่ค่อยเห็นในพับบิกเกมหรือว่าในแข่งเท่าไหร่แต่ด้วยความที่มันโดนยึด 1.5 ด้วยแหละความนิยมมันก็เลยลดนะครับแต่ถามว่าเพลย์พวกนั้นถ้าเล่นแล้วมันได้ผลเนี่ยมันเปลี่ยนเกมได้นะครับถือว่าเป็นตัวที่โอเคตัวนึงทำโรเตทก็ได้นะมีทั้งแบลิฟมีทั้งชนแล้วปืนก็นิ่งเหมือนกับดีเชียนนั่นแหละถือว่าโอเคอยู่นะเป็นทางเลือกนึงนะสำหรับออริกนะครับต่อไปเอสครับตัวเจาะเดียวนะที่ผมให้ S tier จริงๆผมใช้คำว่ามันเป็นตัวยิงที่เจาะได้นิดหน่อยอย่างนี้ดีกว่านะครับคือ AK ของเอสเนี่ยถึงแม้จะโดนเนิร์ฟไปละเรื่องดาเมจจาก45หรือ40แต่ไฟเรนมัน850นะครับเพราะงั้นเป็นปืนที่รีดดาเมจได้ไวมากๆนะครับแถมตัวมันยังเจาะได้อีกปักเคมอลได้อีกนะครับซึ่งการเจาะเนี่ยเอาจริงๆนะคุณจะใช้เป็นเมนเจาะก็ได้หรือคุณจะใช้ไว้เจาะเลเยอร์ในหรือเจาะรอบนอกก็ได้ใช้ฟั่มเพื่อก็ได้เหมือนกันนึกภาพไหมคุณมีเมนเจาะละอย่างเธอไหมสักตัวนึงแล้วคุณก็หยิบเอ็ดมาเพิ่มอะไรเงี้ยเผื่อเฮ้ยเขามีกระจกมีลาดด้านในซ้ายหรือคุณอยากจะเจาะเพิ่มอะไรเงี้ยคุณก็ใช้เอ็ดไปแถมก็แก้หน้างานดิคุณจะพกบิดชาร์จไปเวอร์ติคอลก็ดิเป็นตัวที่ครบเครื่องนะครับเมลูซี่นะครับผมเมลูซี่ผมให้ B tierจริงๆมันเกือบหลุดไป C แล้วแต่ผมยังเห็นประโยชน์ของแบนชีอยู่นะคือแบนชีเนี่ยมันทำให้ทีมบุกมันเสียไทมิ่งมากๆนะครับถ้าคุณมีของที่กันรอบนอกเยอะแล้วทีมบุกเขาจ่ายของไปหมดแล้วแล้วพื้นที่ด้านในสุดที่เขาต้องเทคไซส์คุณมีแบนชีคุณจะได้เปรียบเรื่องการไฟระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ตัวของมันเองเนี่ยสปีด1นะดูไม่ค่อยเข้าเมตาถ้าสปีด2เนี่ยมันจะหลุดไปที่แบบว่า A tier S tier เลยนะครับเพราะงั้นจะอยู่ที่ B tier แทนเพราะว่าสปีดแค่1นะครับซีโร่นะครับซีโร่ผมให้ B tier เหมือนกันก็ค่อนข้างอันเดอร์เรทหลายๆคนอาจจะมองว่ามันกากอาจจะหล่นไป C แต่จริงๆไม่นะผมว่าอากัสแคมถ้าใช้ดีๆเนี่ยทำประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับใช้กันแฟงได้ใช้เป็นอินโฟได้บางทีก็ใช้แบบจิ้มนู่นจิ้มนี่ยิงทะลุเลนฟอร์สพลิกไปอีกด้านนึงเจอของก็จิ้มได้อีกนะครับผมคือถ้าใช้ช้ำๆเนี่ยก็มีป่วนได้นะครับหรือจะใช้เบิร์น ADS ก็ได้ปืนก็โอเคนะ MP7 มี 1.5 เนี่ยไม่แย่นะครับตัวต่อไป Forest ผมให้ S tier นะเพราะเป็นตัวหนึ่งเลยที่จำเป็นมากๆในเมตาปัจจุบันนะครับคือทีมรับอ่ะเขามีของค่อนข้างเยอะซึ่ง Forest อ่ะหยิบมายังไงก็ได้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโล่บัฟวายจะเปิดซอฟวอร์ Forest รับจบปืนก็โอเคด้วยนะครับตัวต่อไป Thunderbird อยู่ที่ C tier แล้วกันผมคิดว่า Thunderbird อ่ะปืนแย่แล้วก็กัดเจ็ดแย่นะครับแต่ถามว่ามันก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีมนิดนึงจังหวะเติมเรื่อยมันก็เติมได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่มันแค่นั้นจริงๆครับประโยชน์มันนะนอกนั้นก็ไม่ค่อยเห็นประโยชน์เท่าไหร่ตัวต่อไปโอซ่าให้ B tier ครับตัวนี้ก็เหมาะกับแท็กติกที่แบบคุณอยากค้ำนะมันที่คุณเจาะหน้าเจาะโดยเทอร์มั้ยแล้วคุณก็โอซ่ามาตั้งอะไรเงี้ยค้ำหน้าเจาะล็อกสวิงได้หรือจะด่านอย่างโอเรกอนแบบไปตั้งบันไดทาวเวอร์ล็อกไปลึกๆไกลๆอะไรเงี้ยโอซ่าถือว่าทำได้ดีนะครับทำให้การกันไฟของเราได้เปรียบมากขึ้นตัวต่อไปเซนนะครับเซนนี่เปลี่ยนโหลดเอามานิดนึงด้วยนะครับนั่นก็คือได้ระเบิดมืออีกอะนะครับแต่ว่าโดนเอากรซิกออกไปแต่ก็ยังกากเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังดีกว่าแบ็กเบียร์นะคือ ROU ของเซนมันก็ยังคงใช้ยากเหมือนเดิมปืนมันก็แบบโอเคซีน17มันก็ดีแหละแต่ทวิตก็มีปะวะเออกูได้ช็อกโดนด้วย ROU ส่วนมากคนใช้แบบว่าให้มันมีประสิทธิภาพดีๆเนี่ยไม่ค่อยมี
นะครับผมส่วนมากมันก็จะไปมั่วกันในไซส์ซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องนี้นะครับก็เลยอยู่ที่ C tier ตัวต่อไปกริมนะครับกริมอยู่ที่ B tier จริงๆเกือบหลุดไป A ละตัวนี้ปรับมาโดนเหมือน IQ นะครับคือมันปืนเดียวกันก็คือ552คอมมานโดโดนลดดาเมจนะครับจาก47เหลือ43แล้วได้ EMP Impact นะมาแทนที่ในส่วนของ Beat Chart นะครับซึ่งกิมในแพทก่อนเนี่ยมันได้ในส่วนของ Bear Lift ด้วยนะการใช้พึ่งคู่กับ Bear Lift เนี่ยมันก็เปิดมิติยิง Vertical ได้นะครับจากด้านล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ไอเดียที่ดีนะครับผมทีมแข่งก็เริ่มหยิบมากันละนะครับผมดักสวิงได้ค่อนข้างดีแล้วพึ่งอยู่นานมากนะครับผมใช้ดีๆเนี่ยโอเคเลยเหมือนแคปไปเต๋าแต่มันใช้ยากนะครับผมตัวต่อไป Solid ครับ S tier แน่นอนนะครับตัวนี้อย่างคลิปรีวิวไปนั่นแหละคือมันเล่นได้ตั้งแต่โดนเฟดอ่ะจนถึงจังหวะแพลนน่ะโดนเฟดนี่เห็นโลโก้โซลิดก็แทบไม่กล้าเอาโดนเข้าสายแล้วนะครับมันก็จะชะลอความไวของเกมบุกเนี่ยไปพอสมควรเลยนะครับจังหวะดีนายแพลนหรือว่าสแกนอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีมอีกนะครับใช้อ่านเกมก็ได้ใช้เป็นอินโฟให้เพื่อนเมคเพย์สักอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องเลยของทีมรับนะครับบราว่านะครับบราว่าผมให้ A ครับนี่ให้คู่กับทวิตเลยเพราะเมตานี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะไอ้เรื่องการ์เจ็ตเนี่ยเราต้องใส่ใจรายละเอียดนะครับนอกจากมีโดนดีฟอลต์2อันแล้วก็ยังมีบราว่าโดนอีก2ครับซึ่งยึดของได้อย่างละ3รวมเป็น6นะครับบางทียึดได้กล้องมาคิลลี่อะไรเงี้ยบางทียึดได้กล้องแมสโตแล้วก็มาใช้เองได้นะครับถือว่าปั่นป่วนเลยยึดของแทบทุกอย่างได้นะครับปืนก็โอเคนะจริง DMR ของบราว่านี่อันเดอร์เรทนะครับมันเป็น DMR เดียวกับบัคซึ่งใส่กิฟได้ของบัคไม่มีกิฟนะครับเพราะงั้นมันจะนิ่งกว่าตัวต่อไปเฟนเรียผมให้ S tier เหมือนกันเป็นตัวที่เล่นยากแต่พอเริ่มเล่นไปนานๆทุกคนจะเริ่มจับจุดได้ว่าตัวมันเล่นประมาณไหนซึ่งมีทั้งบัฟวายแล้วก็ Fnet เนี่ยผมว่ามันบอกจุดได้เยอะมากๆนะสำหรับเฟนเรียแถมปืนก็โอเคด้วยแล้วก็มีแบลิฟที่เซตไซด์ได้ผมว่าครบเครื่องเหมือนกันนะครับในจังหวะเล่นในไซด์หรือว่าจังหวะหาอินโฟเนี่ยเฟนเลียเก่งเลยนะครับผมอ่ะทีนี้อาจจะมีคำถามจากท่านชมทางบ้านมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังทีละคนนะครับแต่ว่าคำถามได้ที่ผมอยากจะตอบให้ผู้เล่นใหม่เลยก็คือที่ผมเจอบ่อยๆผู้เล่นใหม่ก็จะถามประมาณว่าพี่ครับควรซื้อตัวไหนนะครับแถว S แถว A ครับซื้อให้หมดนะแถว SLA นี่คือตัวที่ติดเมตาเลยนะครับคือตัวเก่งเลยนะครับส่วนแถว B เนี่ยให้ซื้อรองลงมามันเป็นแค่ช้อยทางเลือกตัวมันจะกลางๆนะครับส่วน C กับ B เนี่ยไม่แนะนำให้ซื้อโอเคนะสำหรับคำถามแรกต่อไปจะเป็นคำถามจากทางบ้านนะครับคำถามแรกเนี่ยโซพานะครับอ่านยี้หรือเปล่าไม่รู้ซีซั่นนี้มีการมาของตัวใหม่นะครับทูบาราวทำให้เจาะยากขึ้นความสำคัญของเทชเชอร์ก็น้อยลงเพราะโอเปอเรเตอร์อื่นได้ EMP สรุปการเปิดหน้าเจาะตอนนี้ยากขึ้นหรือเปล่าและยังจำเป็นต้องเปิดเจาะอยู่ไหมเพราะจากการเล่นของผมในช่วงนี้ผมรู้สึกว่าทีมให้ความสำคัญกับการเจาะน้อยลงมากเพราะนอกจากเจาะแล้วยังต้องไม่ลืมการเคลียร์การ์เจ็ตที่มีเยอะจัดเลยใช่ครับการมาของทูบาราวทำให้เจาะยากขึ้นนะครับถามว่าเราต้องเจาะอยู่ไหมต้องเจาะครับยังไงก็ต้องเจาะเพราะว่าถ้าไม่เจาะปุ๊บจะยิ่งซวยกว่าเดิมที่ทีมให้ความสำคัญต่อการน้อยลงมากจะเป็นเพราะว่ามันเจาะยากนี่แหละจริงๆตัวเคาน์เตอร์เดียวที่รับจบผมว่ามาริกนะครับหัดเผาให้เป็นผมว่าเจาะได้แทบทุกรูปแบบนะฮะเตรียมของมาดีๆคือถ้าไม่เจาะทุกคนนึกภาพนะทีมรับมันจะมีพื้นที่เล่นเยอะมากเลยด้วยแล้วคุณจะเทคสายยากยกเว้นคุณจะคมอ่ะนึกภาพออกปะอย่าง CCTV ขับเฮ้าอะไรเงี้ยคุณไม่เจาะด้านหน้าเพราะงั้นคุณต้องไปขึ้นไหนขึ้นกระหลาดเสียบเกียบมากเลยนะเข้าประตูกระหลาดนี่โอกาสตายประมาณ 80% นะครับถ้าคุณไม่มีอินโฟเลยแต่ถ้าเจาะปุ๊บกระหลาดเล่นยากทันทีนะครับผมแถมเราจะมีจังหวะเข้าไปแพ้นอะไรคือการเจาะเนี่ยมันสำคัญมากๆนะอย่าลืมนะครับต่อให้คุณแรงอะไรจะแรงคอปเปอร์ไปถึงแชมเปี้ยนเนี่ยยังไงก็ต้องอย่าลืมที่จะให้ความสำคัญเรื่องการเจาะนะครับส่วนเรื่องเคลียร์กัจเจ็ตเนี่ยผมว่าหยิบฟอร์เรสหรือว่าบราว่าช็อคโดนมาสักคน2คนอ่ะก็น่าจะช่วยได้เยอะต่อไปจากคุณอันซีนนะครับหลังจากการปรับมิร่าให้กระจกแตกด้วยกัจเจ็ตของฝั่งโจมตีบางตัวส่งผลต่อการหยิบมิร่าหรือการหยิบตัวฝั่งโจมตีมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างเมตาปัจจุบันเน้นการกินพื้นที่และเคลียร์ของมากขึ้นทำให้ตัวซัพพอร์ตอย่างทวิตหรือฟอร์เรสต์มีบทบาทมากขึ้นแต่ฝั่งป้องกันก็มีตัวอย่างมิวหรือเยเกอร์ทำให้บางครั้งไซส์ในแมปของแน่นมากแล้วหมาเห่าทำไมเนี่ยแต่ฝั่งโจมตีก็เคลียร์ยากและเสียเวลามากพี่มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดตำแหน่งทีมหรือเลือกตัวละครที่จำเป็นยังไงครับทางด้านของมิล่าผมว่าเหมือนเดิมนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าคุณหยิบมิล่าคุณต้องหยิบแคชเชอร์มาอาจจะเป็นวามายเป็น ADS ของเยเกอร์หรือจะเป็นเซย่าเกตของลูนีก็ได้นะต้องเพิ่มเข้ามาอย่าให้เขาใช้บิชชิ่งราวเคียงง่ายๆนะครับส่วนฝั่งโจมตีเนี่ยแอสมันหยิบอยู่แล้วนะครับส่วนคารีไม่ต้องหยิบก็ได้ผมว่าหยิบแอสดีกว่าเราก็เช็คว่าเขามี ADS ไหมถ้าเขาไม่มี ADS คุณยิงบิชชิ่งราวอัดตรงๆเลยก็จบ
ถ้าเขามี ADS ก็เรียกคนที่มีแฟตแล้วก็ตามด้วยบิตชิ่งลาวก็จบเหมือนกันส่วนถ้าเจออย่างมิวเนี่ยผมว่าอย่างโอเรกอนใช่ไหมที่เราเจอบ่อยๆเบสเมนต์เนี่ยก็จุกหลบแป๊บเดียวหรือว่าใช้ช็อคโดนจิ้มมิวทิ้งก็ได้นะซึ่งมันไม่มีผลต่อแฟตแล้วก็บิตชิ่งลาวของแอดอยู่แล้วส่วนจัดตำแหน่งของทีมและตัวละครที่จำเป็นเนี่ยผมว่ามิวเนี่ยจำเป็นนะแกนกลางหลักในการเซตไซส์ในการวางแจมกันนู่นกันนี่ต่างๆส่วนมิล่าจำเป็นไหมบางไซส์ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้จำเป็นถึงกับแบบต้องหยิบมาทุกไซส์อะไรเงี้ยบางไซส์หยิบมาได้เปรียบก็หยิบมาจริงๆทีมรับเนี่ยผมว่าพวกแท็ปเปอร์หรือพวกซาวคิวของอย่างบัฟไวเนี่ยจำเป็นมากกว่าเล่นคู่กับไลน์อัพไซส์เรารอสวิงก็พอนะครับของทีมรับจะให้เขากินโซนง่ายๆแค่นี้มีคนบอกว่าอยากให้แนะนำปืนแต่ละตัวด้วยครับโอ้โหแย่ละทุกคนแล้วผมทำมาหมดนี่คือแบบผมต้องย้อนพูดมาหมดเลยไหมนะเอาไว้มาถามในไลฟ์แล้วกันเนาะครับว่าตัวไหนอยากให้ผมแนะนำตัวไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยรวมถึงของแต่งปืนถามได้นะครับเพราะไม่งั้นความยาวคลิปอาจจะยาวอีกชั่วโมงนึงต่อไปคุณ JC ถามว่าจะมีการปรับรีคอยช่วงไหนตอบเลยว่าไม่รู้นะครับของคุณจาทูวิทนะครับผมเยียพาร์จะมาอีกทีตอนไหนเยียพาร์จะมาทุกๆซีซั่น1นะครับผมอย่างเยียก้าซีซั่น1อะไรเงี้ย ก็จะเริ่มเปิดให้ซื้อนะครับแต่ว่าระยะเวลาการขายมันจะมีจำกัดนะเราต้องซื้อให้ทันนะครับสำหรับเยียพาสแนะนำตัวละครที่ควรเล่นในแพทนี้หน่อยครับบวกด่านไหนมีตัวไหนที่ควรหยิบโดยเฉพาะน่าเล่นในแพทนี้ผมบอกเลยว่า S tier กับ A tier นี่น่าเล่นสุดนะครับ2แถวนี้แทบจะเจอทุกตาส่วนคำถามมีคำถามหนึ่งนะครับที่ด่านไหนมีตัวไหนที่ควรหยิบโดยเฉพาะเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับเพราะงั้นอาจจะมาถามในไลฟ์หรือว่าอาจจะเป็นคำถามเจาะจงนะครับแบบเฮ้ยบอร์เดอร์หยิบไรพี่อะไรเงี้ยไซส์นี้หยิบอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะไม่งั้นเราก็คงบวกเวลาคลิปไปอีก2ชั่วโมงต่อไปคำถามสุดท้ายนะครับคุณนังนารอกนุงนารอกนั่งนารอกนังหน้ารอกท่านหลอด tier S ใช่ไหมครับใช่ครับ tier S ครับดูครับ SSSSS เลยเนี่ยนี่ครับผม tier S นะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปจัด tier list นะฮะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะถามผ่านช่องคอมเมนต์ได้นะครับก็จะทยอยตอบให้หมดทุกคอมเมนต์นะครับผมส่วนใครมีทัศนะเกี่ยวกับการจัดทีลิสต์ของผมอย่างไรก็สามารถคุยกันได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับย้ำกันอีกรอบนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเพิ่มเติมเนี่ยให้ช่องได้ลืมตาอ้าปากได้นะครับก็สามารถที่จะสมัครเมมเบอร์ได้นะครับผมเพียงเดือนละ35 บาทรวมไปถึงการกดซุปเปอร์แตงกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยนะครับพวกนี้มันจะทำให้อัลกอริทึมของช่องเนี่ยมีการมองเห็นมากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอีกยันหนึ่งก็คือผมสตรีมทุกวันที่ Twitch TV ทับเก่ากับบ้านนะครับตามไปกดซับกันได้หรือว่าตามไปพูดคุยไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you ครับผม